สวัสดีครับสวัสดี FC ชาลาชาแนลมื้อนี้มาอยู่กับอ้ายบาวแดงพี่น้องจุเนื้อสดๆพี่น้องไปตลาดแต่เช้าเลยครับมื้อนี้คนแถวบ้านอ้ายเนี่ยเขาสิเอาไอ้ติ่งสุดท้ายเนี่ยครับเขาสิบ่ดิดได้เขาสิซอยเอาลีเอาหาหน้าเดี๋ยวๆมือบังมุมกล้องนี่เขาสิซอยตรงนี้นี่นี่แล้วเขาสิดิดเอานี่นี่ครับตื่นเช้าขึ้นมาตีห้าเครื่องพี่น้องออกรถมาจากบ้านพอดึกๆเลยไปตลาดพี่น้องหนีมาครับนี่เป็นตลาดของมุกดาหารนะครับเพื่อข้ามชายอีครับพี่น้องเช้าคนมาขายของได้หลายครับบอกเลยว่าพอค่าแม่ค่านี่ทางสุดทางครับเจอไอ้บาวแดงนี่มีแต่เอฟซีไอ้บาวแดงเต็มตลาดพี่น้องนี่นี่เป็นเนื้อสดๆครับที่เขามาเคียงนี่หนีได้มาเขาก็ออกไปน้องไปหาบาทังโกกินอันนี้ก็ทักทายเอฟซีครับร้านบาทังโกพี่น้องแต่บาทังโกครับนำเต้าหู้ฮ้อนๆครับเสร็จแล้วกันนี่ครับเดินทางกลับบ้านไปน้องได้แนวกินอุ่นท้องแล้วกลับมานี่ครับเต็มมือเลยเพราะฮ้อนบรรยากาศยังมือเศร้านะครับนี่หน้าบ้านอากาศดีแห้งครับยังมือเศร้าโอ้นี่ปลูกผักปลูกหอมไปกินหน้าบ้านครับบ้านในเบาแดงเงียบสงบสบายเย็นพร้อมครับเมื่อนี้ไอ้บอกว่าอาจจะลงมือซอยแล้วก็ปรุงแก้วให้ซิมครับเมื่อนี้นี่ครับได้เนื้อมาก็มาหั่นตับไปน้องตาใหญ่ๆนี่เนื้องามแห้งครับไปน้องวิธีการซอยการหั่นครับเนื้อเห็นบ่ลายเนื้อครับลายเนื้อมันมาในนี่เฮาสิซอยมาตามลายเนื้อบ่ได้นะเฮาต้องตัดขวางมันนี่มันตัดขวางอันนี้ก็เป็นสูตรเล็กๆน้อยๆนะครับในวิธีการซอยเนื้อครับก็หลายคนบ่มาครับแต่ผมรู้ว่ามันเกี่ยวบ่เนาะนี่ก่อนอื่นเราก็มาเอาพี่อาดาเบิ่นครับนี่ซอยเนื้อแล้วแล้วเอาไปนอกหน้าตาโอ้โหแบบวันนี้จะไปเอาไปเครื่องต้มนะพี่น้องอันนี้เป็นตับหมูครับเอาไว้ในเฮ็ดเมนูเลือดแปลงตับหมูเมนูเลือดแปลงหมูพี่น้องทำงามเลยเลือดแปลงครับพี่น้องบั้งแบบนี้ครับบั้งมันสุกง่ายครับเวลาเราเอาไปต้มนะครับพี่น้องฝั่งนี้บ่บั้งก็ได้เพราะว่าผมบั้งฝั่งนี้ลงมาเลือดแล้วครับสวัสดีครับท่านเศร้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดี FC น้องต้านะครับผมมาไปพักกับพี่น้องเฮ็ดแจ่วผมเบิ่งคลิปของลุงอ้วนเนาะวิธีการเด็ดหอมเบิ่งเฮ้ยบ่ยากเด้อสิสอนเบิ่งบ่แม่นสอนบ่แม่นสอนว่าผิดขอโทษสิบอกผมเพิ่งรู้ตอนเบิ่งคลิปลุงอ้วนที่ไอ้บาแดงบอกเนี่ยอันนี้คือความจริงเนี่ยคนแถวบ้านอ้ายเนี่ยเขาสิเอาไอ้ติ่งสุดท้ายเนี่ยเขาสิบ่ดิดได้เขาสิซอยเอานี่เขาสิซอยตรงนี้นี่แล้วเขาสิเด็ดเอานี่แต่ส่วนมากเขาสิเอาอันสุดท้ายแบบนี้ของตานี่อันสุดท้ายนี่เห็นบ่นี่อันสุดท้ายของกอนี่อ๋อครับเนี่ยแบบตัวนี้นี่เขาก็สิซอยเอาลงนึงบ้านเอาเขาบ้านไอ้เขาเอาไปพักไปมีได้นี่นี่เห็นบ่แล้วเขาค่อยเด็ดเอานี่เขาซอยตัวนี้ลงก่อนเนี่ยแล้วมันก็กินได้โดนมั้ยมันกินได้โดนเขาสิบ่เด็ดตุดได้มีสูตรไหนกันเอาไปพักนี่ลงคือนี่พักลงนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านนี่อย่างกับปลูกกินเอาครับพี่น้องไม่ต้องไปหาซื้อครับพักหอมปลูกพนาบ้านตอนนี้เราห้องอย่างในห้องเปียแล้วเนาะห้องเปียเรื่อยชี้ไปเรื่อยป่ะครับซับซับไปชี้ไปเรื่อยอันนั้นหลายอย่างเห็ดแจ่วใส่ลาบใส่ก้อยได้เบิดสักหน่อยหอมมีผักหอมนี่แต่จริงๆมันมีนานใหญ่อยู่เด้อยู่หั่นก็มีอยู่หลังบ้านก็มีแต่ว่าเอามองเดียวแล้วขั้นไปหลายมองเห็ดเอานี่นะครับหน้าบ้านเจ้าของเรียบร้อยครับพี่น้องปะไปเบิ่งตอนปรุงแก้วกันเลยมาเลยครับครับผมมาครับพอแก้วหอมแล้วไอ้ก็มาซอยหอมครับวันนี้ไอ้ขอสู้ฝีมือครับเห็ดแจ่วเพียคมๆอำลำนะครับมาเบิ่งกันเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นเพียนะครับผมนี่เพียต้มนะครับผมคันเพียนะนี่นะมันสิบ่เหนียวคือเพียขอดครับถ้าเพียขอดมันจะสิเหนียวครับพี่น้องอุปกรณ์การปรุงอันดับแรกใส่เกลือก่อนเลยครับใส่เกลือลงไปนะครับพี่น้องผงนัวนะครับ
ผงมานิดนึงนะครับน้อยนึงข้าวคั่วนะครับผมข้าวคั่วใส่ละลายในจังน้อยมันค่อยหอมครับซ่อนกับอีกปิ่มๆหน่อยๆครับผมมีสูตรตายโตนะครับพี่น้องบอกก่อนเลยครับการปรุงแก้วนี่ไผ่กระสังครับก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดครับแก้วเอาไว้กินกับลูกโดดมันค่อยแซ่บครับใช้พริกพอจักน้อยนี่บีผมของแท้ครับเรียบร้อยเฮ็ดเองซองซ่อนนี่คือคมตึกเลยครับพี่น้องตวงครับอย่ามันบุบลงนะครับพี่น้องมันเคยบุบเมื่อตีบุบเมื่อตีหมายถึงว่ากำลังซีไส้เลยบุบลงรถนะครับเลยกับว่าเลยเกินน้ำปลาอีกอย่างน้อยโคลนมานี่ครับคนให้เข้ากันครับชิมกันแซ่บครับไปพักลงไปมันนี่ครับพี่น้องไปพักลงไปโอ้ขนาดว่าใส่ผู้พิษยังอย่าพิษอยู่นั่นนี่ครับใส่เพี้ยนี่เป็นใส่เพี้ยนะครับจริงๆพี่มันน่าจะเหนียวข้นกว่านี้เนาะเจ้าบ่เข้าใจว่ามันคือแบบบ่ค่อยเหนียวนะครับขมตึบเลยนะนี่ครับเพราะว่ามันเป็นไส้ที่เพิ่นห่อพี่มานะครับสุดยอดครับผ่านเนาะให้มือกล้องลองมึงเนาะตบท้ายด้วยใบพักครับเป็นไหนผมลำแซ่บผมลำติดใจเลยเป็นปะแซ่บครับไอเห็ดเจียวแซ่บครับสุดยอดได้นี่เบิ่งฝีมือกันเบิ่งฝีมือไอเห็ดเจียวแล้ว